เอาละครับบัดนี้นะครับผมมาตามคำสัญญาแล้วนะครับมาสิ่งที่ผมเคยพูดอะไรไว้นะครับสำหรับคนไร้บ้านนะครับสวัสดีนะครับสำหรับพวกพ้องน้องพี่ที่ยังไม่นอนนะครับแล้วก็ที่อยู่มังนอกนะครับอันนี้ผมจะให้ดูภาพก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินแจกนะครับอันนี้เขานอนกันอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะทุกอย่างนะครับสำหรับรัฐบาลชุดนี้นะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างนี้เขาไม่ดูแลกันนะครับไม่ใช่ว่าให้ดูแลเอาไปกักกันหรืออะไรนะครับแค่ว่าทำอะไรก็ได้นะครับเพื่อสุขภาพและภูมิต้านทานให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนที่ดีๆอันนี้ผมสะท้อนถึงทุกคนนะครับประชาชนที่เสียภาษีนะครับแต่สิ่งที่เขาปล่อยค้างกันไว้อย่างเงี้ยให้เขานอนกันอยู่แบบเนี้ยผมถามนะครับว่ามันเป็นการป้องกันโรคระบาดกันหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้ผมพูดถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปแจกให้คนเขาก่อนนะครับตรงนั้นประมาณ6คนนะครับแล้วยังไงนะครับสำหรับใครจะสนับสนุนนะครับแล้วเชื่อมโยงให้ผมไปต่อได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากนะครับผมไม่ได้แทบจะไม่ได้อะไรครับผมขอแค่ว่าคนละ20 50 30ช่วยกันนะครับผมได้วันนี้นะครับไม่ต้องเอาอะไรหรอกครับผมจะได้ไปซื้อของใหม่มาแล้วผมก็จะไปแจกเรื่อยๆนะครับเพื่อสะท้อนให้รัฐบาลชุดนี้มันได้เห็นนะครับมันไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับและตอนนี้กำลังสร้างความแตกแยกกันอะไรกันเกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับอะไรนะครับเหมือนกับว่าใครกักกันตัวอะไรนะครับแล้วจะกัก14วันนั่นแหละคือความปลอดภัยฉีดวัคซีนแล้วปลอดภัยผมถามหน่อยครับมันปลอดภัยตรงไหนครับทุกอย่างออกมาก็เหมือนเดิมนะครับคุณไปเหมารวมกันอยู่ในนั้นน่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมรู้แน่เนี่ยงบประมาณคุณเบิกมาทำอะไรกันครับคุณเบิกมาเพื่อสร้างเตียงสนามหรอครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินแจกนะครับติดตามมาครับนะครับเดี๋ยวผมข้ามฝั่งไปแจกนะครับอย่างน้อยช่วยแชร์กันนะครับดูนะครับเขานอนกันเนี่ยเดี๋ยวผมนับคนก่อนไม่รู้ว่าจะพอไหมครับว่าจะไปต่อที่ตรงถนนราชดำเนินกลางนะครับคุณพี่ครับอันนี้แอลกอฮอล์นะครับโอเคนะครับไว้ป้องกันตัวขาครับแน่ๆๆเอาขอแจกก็พอเอาเปล่าเอาวันนี้เลยแจกเขาเลยช่วยช่วยกันไปครับพี่อันนี้ครับมีคนมาช่วยแจกข้าวนะครับอันนี้ลูกพี่อันนี้แมสแอลกอฮอล์นะครับช่วยกันนะช่วยกันไปช่วยไปดูแลตัวเองนะครับพี่ป้องกันกันช่วยกันนะครับนะครับก็มีคนมาช่วยแจกกันนะครับปลากินให้อิ่มนะเอาบอกเขาช่วยกันมาดีผมออกจากโลโลอย่างไงพวกกันครับผมก็ไปไปเราทำความดีถูกห้องแล้วครับผมอย่าลืมเด้อ97เด้ออ่ะเขาให้หวยด้วย97 97มันจะออกครับแล้วเล่นใจโดนแดดเออขอโทษทำไมพี่
ลูกพี่อ่ะลูกพี่เอานี่ไว้ป้องกันตัวครับลูกพี่ครับขอบใจหลายๆครับผมมันแอลกอฮอล์นะไว้ฉีดด้วยไว้ว่าเรากินอะไรเราฉีดไว้ก่อนให้เจนก็ได้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวถ้าลูกพี่ครับถ้าเขาตื่นมาเอาให้เขานะครับบอกเขาอันนี้นะครับให้คุณยายยายครับแมทครับเอาไว้ใช้นะครับปิดปากแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยคุณน้าครับแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีอีกนะครับอันนี้ครับนี่เดี๋ยวผมมีอีกครับกระเป๋าโอ้สุดยอดเลยเอาครับป่ะลูกพี่เอาใครที่ยังไม่ได้กินเนี่ยน้ำยาโอเคนะครับขอบคุณมากครับแข็งแรงทุกคนขอบพี่ก็ได้แล้วเหรอได้แล้วเนี่ยพี่ก็ได้แล้วมีน้ำไหมครับไม่มีครับผมเอาแอลกอฮอล์กับแมสมาแจกนะครับสำหรับท่านใดนะครับเดี๋ยวเราไปแจกฝั่งนู้นต่ออันนี้นะครับก็นอนอยู่เนี่ยถามว่าตาเสียงเขามีไหมเยอะแยะนะครับที่จะเกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ทำไมผมไม่เข้าใจว่าเขาไม่เขาทำอะไรกันครับเนี่ยชุดนี้ยุคนี้7 ปีไม่เห็นมีอะไรดีป๋าครับอันนี้นะครับผมเอามาให้นะนะครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกพี่แอลกอฮอล์นะผมต้องเอาไว้ป้องกันตัวไว้ป้องกันตัวนะคุณยายครับป้องกันตัวกันนะครับลูกพี่ครับเอาไว้ป้องกันตัวนะครับมันมีแอลกอฮอล์ด้วยโอเคนะครับสู้ๆกันทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับบริเวณแถวหน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์สำหรับท่านใดนะครับที่จะช่วยสนับสนุนมาก็โอเคนะครับตามที่ว่าผมปักมุกไว้ช่วยกันแชร์นะครับแชร์แอลกอฮอล์ด้วยครับเดี๋ยวเราไปแจกกันอีกนะครับแจกไปเรื่อยๆ
ครับอันนะครับรักษาป้องกันตัวนะครับ2คนนะครับแมสด้วยแล้วก็มีแอลกอฮอล์ไว้ว่าเราจะทำอะไรก็ฉีดมือไว้หน่อยนะครับมันระบาดจริงเราก็ต้องดูแลกันนะครับโอเคเดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นวางไว้ข้างกันนะครับเดี๋ยวผมแจกให้เขาก่อนก็มากัน 3-4 คนนะครับก็ช่วยกันคุณน้าครับเอาช่วยกันนะครับดูแลลูกพี่อันนี้วางไว้งี้นะโอเคครับโอเคนะครับช่วยกันก็มากันนะครับก็ช่วยแจกกันช่วยกันแชร์นะครับแชร์ได้แชร์ด้วยกันแจกแมสขอแจกแมสแจกแอลกอฮอล์ให้พวกเขาสารเขาช่วยกันช่วยกันมันระบาดจริงเราก็ต้องช่วยกันเล็กๆน้อยน้ำกินเหรอขนมกินเหรอไม่มีครับขนมโอ้กับแมสเหรอกับแอลกอฮอล์โอเคนะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวไปช่วยต่อนะครับผมต้องการช่วยกับคนที่ว่าเขานั่นจริงๆนะครับมันก็มีหลายอย่างนะครับเอาไปช่วยกันรักษาโลเห็นอยู่ผมไปหมดแหละขอบคุณครับกี่คน3คนนะครับผมอ่ะขอบคุณครับผมโอเคขอให้หายเร็วๆครับผมโควิดเนี่ยมันจะหายมีอยู่2อย่างยากไม่หายตรงไหนรู้ป่ะถ้ารัฐบาลนี่ออกไปหายใช่แล้วถ้าม็อบของพวกเราแพ้หายเหมือนกันถูกต้องพี่ถูกมั้ยเอาไว้นําปอลิติงเนี่ยอยู่เวทีละนี่โอเคช่วยกันช่วยกันครับผมมีใครจะสมทบไหมครับไม่ต้องสมทบเป็นกันหรอกครับเอาแค่ว่าแมสแอลกอฮอล์เดี๋ยวผมไม่เอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้แพ็คๆกันมานะครับแล้วก็ไอ้เรื่องขวดเนี่ยมันจะแพงหน่อย6บาท7บาทขวดเปล่าอ่ะอันนี้จะมันต้องใช้งบนะครับก็อยู่ที่ศรัทธานะครับใครนั่นก็โอเคผมเอาให้ครับถึงที่บ้านเลยอย่างน้อยนะครับร่างกายผมก็ดีขึ้นนะครับการทำบุญแบบนี้เราไปต่อนะครับเราไปต่อนิดนึงพี่ครับเอาแมสไปก่อนมีสองถุงแล้วพี่เอาไม่เป็นไรเก็บไว้อย่างน้อยเราก็ไปให้คนอื่นก็ได้เข้าใจไหมเราเห็นคนไหนที่เขาไม่มีอ่ะช่วยพี่นะพี่นะครับครับช่วยกันครับแอลกอฮอล์แมสนะเอาไว้ดูแลนะครับไว้ดูแลสุขภาพเราแชร์กันได้แชร์นะครับอย่า
ผมไว้ข้างๆเนี่ยเขาตื่นมาเขาจะได้มีนั่นนะครับคุณพี่ครับเอาแมสกับแอลกอฮอล์นะนะครับเอาไว้ป้องกันตัวนะนะครับลูกพี่ครับลูกพี่เอาแมสกับแอลกอฮอล์ไว้นะเอาไหมครับโอเคนะครับชื่อเนี่ยเขาปล่อยนอนกันได้ยังไงแม้กับแอลกอฮอล์นะครับเอาไปใช้กันโอเคครับเดี๋ยวเราไปเส้นราชดำเนินกลางต อันนี้ผมมาอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับแถบนี้นะครับเยอะนะครับแมสที่เราจะมาแจกนะครับอ
สู้ๆนะจ้าจ้าก็เดี๋ยวก็เทยแม่ลูกอ่อนก็มาแจกอันนี้ขอให้ผ่านเดี๋ยวมันมีอะไรดีๆมาเยอะขอให้ผมผ่านแล้วมีคนสนับสนุนมานะอ่ะพี่ช่วยกันครับปกป้องแก๊สมันมีแอลกอฮอล์มันมีแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ล้างมือไว้อ่ะลูกพี่ครับครับช่วยกันรักษานะครับอ่ะครับช่วยกันครับช่วยกันดูแลตัวเองเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตรงนี้เยอะนะครับแต่น่าจะเหลือน้อยละช่วยกันนะครับช่วยกันตอนเมื่อไรจะเปิดเนี่ยยาวยาวช่วยกันนะครับโอเคเจ็บเจ็บพี่นภัสยังไงเดี๋ยวผมเดินมาแจกเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเหลือน้อยหรอกก็มา 3-4 คนนะครับก็ช่วยกันแจกละที่เดี๋ยวผมแจกคนไร้บ้านเงี้ยเงี้ยเขานอนนะดูก่อนพี่ครับตื่นมาขอให้ฝันดีนะครับแมทแมทแมทช่วยกันแน่แบ่งกันนะแบ่งกันเอาครับเอาโอเคนะครับตื่นมาก็ล้างมือนะครับล้างมือล้างอะไรช่วยกันเดี๋ยวเราไปแจกอีกนะครับเอาวันนี้มาอาจจะน้อยนะครับอาจจะ60-70ชุดนะครับก็อยู่ที่ว่างบประมาณนะครับเอาป๋าครับรักษาตัวนะครับแมสกับแอลกอฮอล์ครับเอาไว้ผมดีๆเดี๋ยวผมทำเกี่ยวกับข้าวมาขอให้ดูว่าขอเยอะนะครับครับช่วยกันครับอ่ะคุณโอเคครับเอาไว้รักษาตัวนะครับเอาไว้ผมดีๆเดี๋ยวผมค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาอ่ะคุณน้าครับแบ่งกันนะครับใครไม่มีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอีกอ่ะลูกพี่อ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวอ่ะคนละอันเอาหมดแล้วหมดนะครับเยอะมากๆนะครับดูผมให้ดูนะครับยอดเยอะมากๆแล้วนี่เหรอครับเขาเรียกว่าป้องกันโควิดเอาครับไม่ต้องไหว้ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากรักษาเนื้อรักษาตัวครับโอ้โหเยอะจริงๆลูกพี่มียังครับผมอยากให้คนนี้มันหมดแล้วอันนี้นะครับแบบนี้ผมไม่ได้มาหิวแสงหรือผมไม่ได้มาสนใจอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรแล้วแต่จิตใจของคนนะครับ
ก็ยังไงผมขอบคุณด้วยสำหรับทุกคนเตี้ยไปก็ขอให้ช่วยกันนะครับวันนี้ผมอาจจะทำน้อยนะครับเพราะว่าแรงศรัทธาผมตัวผมเองผมก็ทำได้เท่านี้นะครับป๋าครับขอบคุณมากครับผมให้คนที่ผมจะได้สุขภาพผมได้ดีด้วยนะครับการทำบุญแบบนี้นะครับผมก็ทำได้เท่าที่ผมทำเยอะมากนะครับผมบอกตรงเยอะมากแล้วฝั่งนู้นก็เยอะด้วยแต่มันมีอีกหลายอย่างนะครับหลากหลายอาชีพเหมือนกันที่ว่าเราก็ต้องดูนะครับผมจะให้แต่คนที่ว่าเขานอนจริงนะครับเพราะว่าถ้ามาช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยผมแบ่งแยกคนไม่ถูกครับเพราะว่ามันมีหลากหลายอาชีพซึ่งคนพวกนี้เขาจะไม่ค่อยไปไหนกันหรอกนะครับเขาก็จะอยู่บริเวณเนี่ยแต่คนที่นอนพักผ่อนหรืออะไรพวกเนี้ยควรให้เขานะครับในช่วงสี่ทุ่มเนี่ยผมจะดูง่ายนะครับผมจะแยกคนเพราะว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยที่ไม่นอนกันเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับส่วนมากจะเป็นการงานของเขาอีกอย่างนะครับมันก็เสรีภาพครับผมไม่พูดแต่คนที่นอนเนี่ยคือคนที่ว่าควรช่วยเหลือเขานะครับคนที่นอนเนี่ยเขาพักผ่อนเขาเมื่อยกันก็ควรช่วยเหลือเขาส่วนอีกประเภทหนึ่งอีกจำแนกหนึ่งก็คือคนที่ว่าเขามีความสุขนะครับก็ต้องปล่อยเขานะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะครับแต่ทำอะไรก็ได้นะครับเราไม่เป็นโจรเราไม่ปล้นใครเขากินก็โอเคนะครับก็ช่วยกันแต่ณวันนี้ของผมแจกหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็คงต้องตามนั้นนะครับเพราะมันหมดจริงๆนะครับเพราะว่าหนึ่งอย่างนะครับที่ว่าผมยังขาดผู้สนับสนุนท่อน้ำเลี้ยงอีกนะครับแต่ไม่เป็นไรครับผมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นน่ะอยู่ที่ว่ากำลังของผมและการที่ว่าผมมาทำครั้งเนี้ยมันก็เสี่ยงกับผมนะครับเพราะร่างกายผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยมากมายนะครับแต่ผมก็มั่นใจนะครับว่าทุกอย่างนะครับโควิดเนี่ยถ้ามันน่ากลัวจริงๆเนี่ยรัฐบาลชุดเนี่ยคงไม่ปล่อยในสภาพแบบนี้นะครับเขาคงไม่ปล่อยแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นรัฐบาลจริงๆคุณจะไม่ควรปล่อยให้ประชาชนเขามานอนอย่างนี้นะครับในช่วงระหว่างที่มีโควิดระบาดนะครับฟังนะครับโควิดระบาดแต่ถ้าไม่ระบาดนะครับก็ตามนั้นไปอีกเรื่องนึงแต่ในช่วงเวลาอย่างนี้คุณควรเอาคนบุคคลพวกนี้ไปจัดการให้เขาอยู่ในสภาพที่มีภูมิต้านทานที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ผมบอกไว้แค่นี้นะครับเยอะนะครับไม่ใช่น้อยเห็นไหมครับเนี่ยส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะมีฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่วนมากเนี่ยผมคนพื้นที่ผมจะรู้ว่าถ้าใครผ่านแถวนี้จะรู้เลยครับส่วนมากที่ว่ายังอยู่กันนะครับ4 5ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเนี่ยคือพวกนี้ก็จะมีรายได้ก็จะมีอาชีพของเขานะครับส่วนอาชีพอะไรผมไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ถือว่าเขาปลอดภัยอีกอย่างนึงนะครับก็แปลกใจว่าทำไมตามสถานที่เนี่ยต่างๆทำไมเขาไม่ดูแลกันให้มันดูดีนะครับแต่ผมมาแจกโดยเฉพาะคนไร้บ้านจริงๆนะครับที่ว่าเขาไม่มีบ้านนะครับตกงานบ้างหรืออะไรบ้างนะครับส่วนคนที่มีงานทำอยู่ฝั่งนู้นอ่ะโอเคสำหรับผู้หญิงผมรู้นะครับผมคนพื้นที่ผมก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยนะครับก็อันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ว่ากำลังปัจจัยของผมนะครับก็โอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณป้าแล้วก็เพื่อนผมที่ช่วยมาอีกคนละร้อยนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับผมได้มา200นะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ค่อยหาใหม่ได้นะครับหาใหม่เพื่อว่ามา
สารต่อนะครับเพื่อให้มันนั่นจนกว่าผมอย่างน้อยมีคนปลอดภัยผมก็โอเคนะครับร่างกายผมก็ดีขึ้นด้วยผมก็อยากเป็นอย่างเงี้ยผมขอให้บุญกุศลนี้ถ้าผมทำอะไรได้แล้วผมอยากให้ช่วยทางบ้านผมตัวผมแล้วก็ทุกคนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดนะครับสังคมยุคนี้นะครับผมบอกให้ฟังมันเป็นสังคมที่แตกแยกนะครับที่มันยุ่ยแย่ให้แตกแยกกันนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม่ท้อนะครับแล้วผมก็ไม่แพ้ในเมื่อว่าผมไม่แพ้ผมก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่กันแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับตามภาพที่ผมถ่ายไว้ให้นะครับผมจะพาไปขี่ดูวิวนะครับดูวิวฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเราจะไปดูฝั่งตรงข้ามด้วยแต่ณตอนนี้แจกหมดแล้วครับล้างมือเดี๋ยวหาว่าสกปรกนะครับเดี๋ยวผมพาไปวนรอบดูนะครับดูความเป็นอยู่ของคนไร้บ้านที่มีต่างอาชีพต่างสาขานะครับจะได้ไม่ต้องมาว่าผมอีกนะครับว่ารู้ได้ไงยังไงผมรู้หมดนะครับแต่ที่ผมมาดึกเนี่ยผมมีเจตนาสำหรับคนไร้บ้านจริงๆนะครับถ้ามาตอนช่วงทุ่มสองทุ่มเนี่ยทุกอย่างผมไม่รู้นะครับว่าคนไร้บ้านหรือคนอะไรเพราะว่ามันมีต่างหลากหลายอาชีพนะครับอันนี้ผมเน้นเลยนะครับสำหรับคนไร้บ้านที่ผมมาดึกๆเนี่ย ทางภาพที่เห็นนะครับเนี่ยคือคนไร้บ้านจริงๆนะครับมีแมสเปล่าแต่เขาเอาไหมเหลือแต่แมสเปล่านะครับเพราะว่าน้ำยาแอลกอฮอล์หมดพี่เก็บแมสไว้ครับแอลกอฮอล์ผมหมดพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ขอนะครับป๋าป๋าครับที่ผมมาแจกตอนนี้ผมได้แยกคนถูกอย่างเงี้ยผมต้องแจกเพราะว่าช่วงดึกๆค่ำๆมันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาใหม่อันนี้แอลกอฮอล์หมดเดี๋ยวไว้ทุกพี่เขาข้างๆ
อันนี้ผมได้แจกถึงคนจริงๆนะครับถึงคนที่ว่าเขาไม่มีจริงๆอ่ะอันนี้ผมถือว่าผมทำถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าแจกตอนช่วงทุ่มสองทุ่มเท่าไหร่ก็ไม่หมดลูกพี่นะครับแมทแมทครับแมทผมมาแจกนุ่นๆๆอยู่ข้างๆนะครับผมอ่ะตื่นไหมตื่นไหมเอาแมสเอาแมสแจกแมสไว้เอาไว้เก็บไว้แอลกอฮอล์หมดเอาไว้เอาใหม่พรุ่งนี้อ่ะลูกพี่อ่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับเปล่าเก็บไว้ใช้ครับเอาไว้เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวผมจะเอาแอลกอฮอล์มาให้อีกเนี่ยแจกอย่างเงี้ยคือมันถึงกับคนที่ว่าเขาไม่มีจริงๆนะครับส่วนฝั่งนู้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะขี่พาไปดูนะครับมันต่างกันนะครับฝั่งเนี้ยคุณดูเขาจะไม่พลุกพล่านนะครับฝั่งนี้เขาจะนอนเป็นส่วนของเขานะครับเขาจะไม่พลุกพล่านเดี๋ยวตรงนั้นด้วยเหรอ อ่ะยังมีอีกเดี๋ยวไปแจกก่อนมอเตอร์ไซค์เยอะมากครับวันนี้ถือว่าอย่างน้อยนะครับมันก็เป็นสินน้ำใจของผมเอาไปใช้กันนะครับไว้เปลี่ยนใช้กันนะแอลกอฮอล์ผมหมดพอดีครับสุขภาพแข็งแรงลูกพี่ครับเอาไว้ใช้กันนะครับไม่ต้องไหว้ครับขอให้หายเร็วๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนรวยๆอันนี้ผมไว้นี่นะให้เขานอนเอาป้าเอาไว้นะครับนอนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับถ้าดีผมจะเอาข้าวมาให้เดินมาไกลนะครับเนี่ยอันนี้ฝั่งนี้นะครับแถบขาที่ว่าออกจากสนามหลวงมานะครับฝั่งกองฉลากเก่านะครับฝั่งนี้นะครับส่วนมากจะเป็นคนไร้บ้านจริงๆนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับที่ว่ามีมอเตอร์ไซค์วิ่งน่ะที่กำลังไปสนามหลวงน่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับฝั่งนั้นจะเป็นเกี่ยวกับหลากหลายอาชีพนะครับคอยติดตามดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปอย่างน้อยช่วยกันแชร์นะครับแล้วก็ถ้าใครมีจิตใจศรัทธากันจริงๆนะครับก็ช่วยกันนะครับผมทำได้หมดนะครับจะเอาแบบข้าวต้มจิ้มมาแจกก็ได้นะครับก็พวงหนึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ประมาณมีมะพร้าวมีน้ำตาลข้าแก๊สค่าข้าวค่าใบตองพวงนึงเนี่ยประมาณ300ไม่เกิน350นะครับอย่างน้อยก็ให้เด็กมันด้วย50ค่าน้ำมันค่าฉีกใบตองค่าอะไรแล้วแต่นะครับก็น้อยก็50 60ให้เด็กมันต่อพวงนึงก็ประมาณ350 50ลูกถ้าเรามาแจกอย่างเงี้ยน่าจะทำได้ประมาณ150ลูกก็3พวงนะครับมันก็ต้องใช้ทุนหน่อยก็มีใครศรัทธานะครับผมทำได้ก็ต้มผัดข้าวผัดผัดมาม่าผมก็ทำได้นะครับทำเป็นกล่องบรรจุมาแจกก็อยู่ที่ว่าใครจะช่วยเหลือกันนะครับส่วนแมสอย่างเงี้ยมันต้นทุนน้อยแต่ก็เยอะนะครับถ้าทำเป็น100แพ็คเนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ30 40แพ็คเนี่ยก็โอเค 2-300 ก็โอเคอยู่ได้ 3-400 ก็อยู่ได้แต่ถ้าเป็นสัก100เซต100ถุงเนี่ยแพ็ค1มี3แล้วก็แอลกอฮอล์แล้วก็ขวดแอลกอฮอล์เนี่ยก็ประมาณตก9บาทได้100แพ็คก็900นะครับถือว่าเยอะเหมือนกันงบประมาณที่จะมาแจกนะครับ100ชุดก็แค่ตรงเนี้ยกินเนี่ยก็ประมาณเกือบ78ชุดแล้ว70หรือ80ชุดแล้วนะครับอันนี้ผมบอกให้ฟังนะครับ
อยู่ที่กำลังศรัทธาและทำให้ผมไปได้ผมก็ไปได้นะครับผมก็พยายามจะหามาช่วยกันนะครับช่วยกันแล้วแต่นะครับผมไม่ได้บังคับหรืออะไรนะครับอยู่ที่จิตใจของคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมมาทำเนี่ยแล้วก็พวกผมที่มาช่วยกันวันนี้แล้วก็น้องสาวผมมีคนหนึ่งก็ถือว่าช่วยกันนะครับแล้วก็ไลฟ์สดกันด้วยก็อย่างน้อยให้สุขภาพร่างกายผมแล้วก็คนที่มากับผม3-4 คนเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากโควิดและคนในบ้านของผมทุกคนแล้วก็ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับในการมาครั้งนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูฝั่งนู้นกันนะครับโอเคตามมาตามมาครับวันนี้วันหยุดนะครับถึงว่ารถแข่งกันเยอะฝั่งโน้นนะครับดูอีกมุมมือเขาเรียกว่าอีกมุมมองนึงครับลัดถนนมาเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมองเวียนที่แยกครอบครัวแล้วดูนะครับต่างกันไหมนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้แต่เป็นอาชีพของเขานะครับที่สุจริตก็ต้องปล่อยเขาแค่ว่าโควิดระบาดนะครับดูนะครับดูควรไหมครับการทำงานจะดูนะครับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้จะแตกต่างกันเยอะฝั่งนู้นเขาจะนอนกันแบบสบายนะครับนอนจากการเหนื่อยล้าการทำงานแต่ฝั่งนี้นะครับจะตื่นไม่นอนกันนะครับทุกคนนะครับทำมาที่ที่สุจริตกันนะครับไม่ไปเป็นโจรไม่เป็นอะไรเสรีภาพนะครับทำกันไปครับสนับสนุนเราจะพาไปดูวนรอบสนามหลวงนะครับอะไรเขาต้องการเกี่ยวกับพวกข้าวของกินนะครับซึ่งในตรงจุดนี้ผมต้องอยู่ในท่านเขาเรียกว่าอะไรดารายอดนิยมนะครับคือต้องการอะไรนะได้ดังใจนึกแล้วก็แจกได้อย่างใจนึกนะครับผมยังคงไปไม่ถึงขนาดนั้นไม่ขยับนะครับไม่ไปนะครับขอให้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่สนับสนุนผมมา
ครับที่ว่ามีภาพที่ว่าเป็นบ่อทะลุออกไปครับแต่ความชำนาญนะครับบนพื้นที่หรือแผ่นนี้นะครับผมก็มีทางไปนะครับแล้วยังไงนะครับไม่ต้องมาบอกผมนะครับพูดให้ผมฟังนะครับว่าคนพวกนี้เขาไม่สนอะไรหรอกผมรู้ครับผมรู้หมดนะครับว่าเขาเป็นยังไงแต่มันมีบางกลุ่มนะครับที่ว่าผมอยากจะช่วยนะครับถึงได้มาดึกๆนะฮะเขานอนผมก็ต้องแจกให้เขาบุคคลพวกนี้น่าสงสารมากกว่าเป็นพระราชวังนะครับซ่อมพี่เอาแมสไหมเอามาแจกเกือบหมดแล้วเอาไหมเอาเอาแบ่งกันใช้แจกแมสกับแอลกอฮอล์มาตามบ้านคนไร้บ้านเป็นกระทรวงกลาโหมนะครับโอ้ยไม่เอาไว้ถ่ายอ
ไปดึกแล้วเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวเรากลับอันนี้เป็นมุมของอะไรนะเขาเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองส่วนที่เห็นนั่นกระทรวงกลาโหมนะครับพอเป็นมุมที่ว่าน่าควรถ่ายรูปไว้นะครับฝั่งซ้ายมือนี่สนามหลวงนะครับฝั่งนี้นะครับคือคนไร้บ้านแท้ๆนะครับที่ว่าเขาจะไม่มีมั่วสุมไม่มีอะไรกับคนฝั่งนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราไปหัวลำโพงนะครับอันนั้นก็อีกกลุ่มนึงนะครับแล้วก็มีของที่สวนลุมด้วยนั่นก็อีกกลุ่มนึงดูแถวพระลูกทรงม้าหน่อยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาเส้นนี้นะครับพระธาตุดำเนินในนะครับเส้นนี้
เขาเรียกว่าทางไปขึ้นสะพานพระราม8นะครับซ้ายมือนั่นนะครับพระราม8ด้านหน้าผมก็เป็นพระรูปทรงม้าสร้างกำแพงนะครับเข้าไปไม่ได้ลานพระรูปทรงม้าเข้าไปในลานพระรูปทรงม้าได้ยอดครับประเทศไทยแม่ค้าขายพวงมาลัยขายกุหลาบนะครับจบนะครับจบข่าวนะครับฝั่งตรงข้ามมีวังสวนจิตนะครับThank you.
านะครับดูความเป็นอยู่ของเขาด้วยนะครับก็มันเป็นวันหยุดนะครับไปได้เรื่อยๆนะครับคืนนี้ใครยังไม่ได้นอนนะครับโดยเฉพาะอยู่ข้างนอกนะครับช่วงนี้ก็น่าจะประมาณช่วงเย็นๆหรือไปบ่ายของที่นู่นนะครับก็จะมีเวลาก็ร้อยก็ดูกันนะครับว่ามันจะดูอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับในช่วงประมาณเที่ยงคืน25ทีนะครับดูนะครับบรรยากาศจากที่เคยมีคนเดินพลุกพล่านนะครับแล้วก็การทำมาค้าขายก็ดีขึ้นนะครับดูณวันนี้นะครับดูนะครับดูสภาพบรรยากาศนะครับดูครับดูก็มีคนนอนด้วยนะครับเดี๋ยวแมสไปแจกก่อนนะครับมากัน4คนก็แยกไปคนละที่นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ศาลรัชดาแต่น้อยก็ช่วยกันนะครับก็เหลือแมสอยู่แค่นี้นะครับกล่องหนึ่งซื้อมาวันนี้4กล่องโอเคครับเอาแมสไปเก็บไว้นะครับขอบคุณมากครับโอเคครับเอาแมสไหมครับเก็บไว้นะครับผมหมดครับหมดแมสก็หมดป๋าครับเอาแมสไปครับไม่ต้องไหวครับช่วยกันครับป๋าดูแลสุขภาพนะครับแข็งแรงแข็งแรงครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาใหม่ครับหมดจริงๆนะครับแมสเนี่ยเหลืออีกกี่คน3คนเดี๋ยวก่อนดูในรถก่อนว่ามีอีกไหมนะครับเราดูภาพบรรยากาศดูนะครับดูเงียบนะครับเงียบมากเลยThank you.
มาดูครับเงียบจริงๆสงบเหลือเชื่อประเทศกูมีเดี๋ยวเราไปที่ฐานรัชดานะครับไปดูบ้านแต่ตรงสนามตรงอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยผมดูเหมือนว่าไม่ค่อยมีใครมาแจกหรืออะไรนะครับเดี๋ยวถ้าครั้งหน้าผมมาผมควรจะมาบริเวณนี้นะครับอนุสาวรีย์ชัยนะครับอนุสาวรีย์ชัยสมอภูมิเนี่ยโอเคนะครับน่าจะเวิร์กนะครับแบตหมดนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บนึงมาเดี๋ยวผมจะวนให้ดูนะครับบริเวณเนี้ยที่หน้าผมดูแล้วน่าจะแจกมากกว่านะครับเพราะบริเวณเนี้ยมันไม่ได้มีเกี่ยวกับที่ไหนสาขานะครับนี่คือคนไร้บ้านที่มันมาแกะนะครับเดี๋ยวผมว่าครั้งหน้านะครับพวกที่จะมาแกะเลยมีทุกคนนะครับว่าเราจะได้สองเรียนใช้สมองแต่ทีวันนี้ตอนนี้แมสหมดนะครับแมสหมดทุกอย่างผมว่าตรงนี้ควรแกะมากกว่าดูละThank you.
อนนะครับประเทศไทยช่วงก่อนเปิดมีเวลาแบบนี้ก็ในช่วงที่มีแบบโหลาแบบ10ล้านนี่นะคนเราใช้ชีวิตจริงเส้นรถ